ไทยแลนด์นิวสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการประจำปี2563สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการประจำปี2563โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศลได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์และประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการประจำปี2563เป็นประธานการแถลงข่าวพร้อมด้วยการออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์งานฝีมือและสินค้าการเกษตรจากศักยภาพของคนพิการและการแสดงจากศิลปินเปิดหมวกวงเพื่อน้องในวันจันทร์ที่30พฤศจิกายน2563ณห้องประชุมชั้น3ตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แยกตึกชัยถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครงานมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการที่จะเกิดขึ้นในวันที่12 13ธันวาคมนี้ที่เมืองทองธานีนะครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับร่วมเป็นกำลังใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของพี่น้องคนพิการนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับมาดูนะครับว่าวันนี้คนพิการเรามีศักยภาพอย่างมากนะครับและในงานนั้นก็จะมีการบันเทิงรวมไปถึงร้านค้าต่างๆที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนอย่าลืมนะครับวันที่12 13ธันวาคมนี้ที่เมืองทองธานีร่วมงานมหกรรมอาชีพคนพิการครับมีรถรับส่งนะคะจากหลายจุดนะคะก็เรียนเชิญมาให้กำลังใจคนพิการนะคะว่าทุกวันนี้เขามีศักยภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาได้ดำเนินชีวิตต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะในอนาคตหรือว่าปีต่อๆไปนี่จะมีการจัดงานดีๆแบบนี้ไหมคะคิดว่ามีตลอดนะคะค่ะเราจะพยายามทำเพื่อให้คนพิการได้มีกำลังใจเพิ่มขึ้นค่ะโอเคครับแล้วคนที่จะมาร่วมงานในราวันที่12 13เนี่ยจะเจออะไรบ้างครับครับนอกจากเราจะเจอสินค้าต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆของพี่น้องคนพิการแล้วนะครับจะได้มาชมศักยภาพของพี่น้องคนพิการที่มีนวัตกรรมต่างๆมีสิ่งประดิษฐ์มากมายเหมาะกับสำหรับผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยติดเตียงและเครื่องใช้ไม้สอยเยอะมากจริงๆนะครับมาดูนะครับว่าคนพิการเนี่ยวันนี้มีขีดความสามารถสูงมากนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดท่านจะพบกับร้านค้าดังๆนะครับจากรายการครัวคุณต่อยนะครับร้านอาหารที่ดังมีอาหารเด่นๆอาหารอร่อยๆทั่วทั้งประเทศไทยจะมารวมตัวกันอยู่กับมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการนะครับและภาคบันเทิงจะพบกับศิลปินรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับมากมายพร้อมที่ให้ความสำราญความสุขกับพี่น้องคนพิการและประชาชนทั่วไปครับฟรีทุกอย่างนะครับท่านเลขางานนี้สภาทั้งหมดเขาจัดเนี่ยฟรีหมดใช่ไหมครับฟรีหมดค่ะฟรีหมดค่ะเราดูแลทุกคนไงตั้งแต่คนพิการทุกคนที่มาร่วมงานนะคะค่ะที่พักอาหารค่ะทางสภาสังคมสงเคราะห์ดูแลชั้น8ไทยแลนด์นิวส์